ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องราวของพระเตมีตามเดิมความจริงเรื่องของชาดกนี่ยาวมากเป็นอันว่าวันก่อนได้พูดจบมาถึงตอนที่พระราชเทวีคือพระราชมารดาของเตมีใบขอให้พระเตมีได้มีโอกาสได้เป็นพระราชาสักเจ็ดวันเป็นอันว่าพระราชสมาวามีคือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงยอมตกลงจึงทรงให้ตกแต่งร่างกายของพระเตมีในเครื่องของกษัตริย์แล้วให้เสด็จเรียบพระนครประกาศให้ประชาชนพลเมืองทราบทราบกันว่าบัดนี้พระเตมีได้เป็นกษัตริย์แม้ใครๆจะทำอย่างไรพระเตมีก็ยังทำเฉยเรียกว่าพระราชาเฉยพระราชานี่ดีหูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไม่เคลื่อนไหวพูดก็ไม่พูดอย่างนี้เขาเรียกราชาอะไรเนาะเป็นราชาพระพุทธรูปนั่นเองแล้วก็ต่างกันอยู่นิดที่ยังกินอะไรได้ยังหายใจได้พระพุทธรูปทำไมหายใจเป็นนั้นว่าการเคลื่อนไหวเขาว่าเตมีไม่มีมีสภาพเหมือนเขาแต่งหุ่นเขาวางไว้ตรงไหนราชาก็อยู่ตรงนั้นว่าง่ายสอนง่ายเอ๊ะจะสอนไม่ง่ายแต่วางง่ายใครวางตรงไหนก็ทำแล้วก็ไม่สนใจกับใครทั้งหมดพอครบ7วันพระนางจันเทวีก็ทรงกันแสงก็ครบกำหนดที่สัญญาไว้กับราชาแล้วราชาจึงได้มอบพระเตมีกุมารให้กับนางสุนันท์ให้แก่นางนายสุนันทสารถีเอาใส่รถไปฝังเสียที่ป่าช้าพิดิบภายนอกเมืองอันนี้ขอเล่าลัดลัดเรื่องจะได้ไปเร็วๆนายสุนันท์ก็เอาพระเตมีใส่ท้ายรถขับออกจากนอกเมืองไปที่ป่าช้าพิดิบแต่เขาก็ไม่รู้ถ้าคำว่าเขาไม่รู้ก็ไม่ได้เขารู้แต่ตามท่านบอกว่าเขาหารู้ไม่ว่าทางที่จะไปนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางไปประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นทางไปไปแห่งหนึ่งต่างหากเอาละสิกลางวันแท้ๆแกดันหลงทางเช่นได้เนี่ยทางเคยไปนี่ไปผิดทางตามพระบาลีที่กล่าวว่าเพราะอาศัยเทวดาดลใจไอ้เรื่องที่ให้คนรู้จักทางผิดทางเนี่ยมันไม่มีไอ้ทางออกทางตะวันตกก็ได้ดันไปทิศตะวันออกรถตีขยะใส่ศพก็ไม่เอารถใส่ศพดันเอารถมงคลคือรถเรียบพระของพระราชาใส่ไปนี่มันก็ผิดเรื่องแล้วถ้าเรื่องคนจะเผยขนาดนั้นไม่มีเพราะเผยขนาดนั้นดีไม่ดีหัวขาดก็ต้องยกเรื่องนี้ให้แก่เทวดาไปเดี๋ยวไม่ใครก็ใครถ้าร้องตะโกนถามก็มาบอกท่านรู้จักเทวดาหรือถ้าถามมาอย่างนั้นก็ต้องตอบว่ารู้จักถ้าถามว่าเทวดารูปร่างเป็นยังไงก็ต้องตอบว่าเทวดาก็รูปร่างเหมือนเทวดาก็เลยหมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าพูดกันตามพระบาลีว่าความผิดพลาดของนายสุนันทสารถีเริ่มมาตั้งแต่เริ่มเทียมรถมาแล้วเริ่มมาอย่างนั้นคือแทนที่จะรถใส่ศพสำหรับใส่ศพมาใส่พระเตมีเพราะจะไปประชาเนี่ยกลับเอารถมงคลเห็นไหมคือราชรถของพระราชาที่เรียบพระนครหรือเสด็จไปไหนเอามาแล้วก็เทียมในการเทียมมาก็แทนที่จะมาตัวเล้าเยที่เขาสำหรับจูงศพกลับเอาม้าที่ดีที่สุดเป็นม้าสินทบมาเทียมรถเป็นอันว่าผิดพลาดไปหมดเมื่อเวลารับพระเตมีแล้วก็คิดว่าจะขับรถไปประชาพิดิบจะประชาพิดิบเนี่ยมันอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสาวัตของเมืองนายสารถีคนดีกลับขับรถมาทางทิศตะวันออกแล้วมันจะไปเจอประชาอะไรยังไงเนาะนี่ถ้าไปเชื่อเรื่องของเทวดาแล้วก็ยุ่งจึงเป็นว่านายสุนันทสารถีท
ำงานผิดพลาดตลอดอย่างนี้หัวขาดถ้าผิดด้วยเจตนานี่หัวขาดแล้วก็อย่าลืมว่าพระเตมีก็คือพระพุทธเจ้าท่านเสวยพระชาติเป็นพระเตมีแต่การผิดพลาดนี้มีความดีคนแปลหนังสือนี่แปลแย่ทั้งการผิดพลาดนี้เป็นเพราะอาศัยเป็นส่วนดีของพระเตมีคือเมื่อถึงป่านอกเมืองซึ่งนายสุนันทะคิดว่าเป็นป่าช้าผีดิบเขาก็หยุดเล็บรถแล้วก็หยิบจอบหยิบเสียมเพื่อจะไปขุดหลุมฝังศพพระเตมีใช่ไหมแต่ว่าไอ้เวลาที่เขาหยิบจอบหยิบเสียมไปหูเขายังแว่วแว่วคำสั่งของพระราชาที่พระราชาสั่งมาว่าเจ้าสุนันทะเจ้าสุนันลูกของข้าคนนี้มันเป็นกาเลกนีนะเองจงเอาไปประชาแล้วก็ขุดหลุมสี่เหลี่ยมให้ลึกแล้วก็จงเอาจอบทุบหัวมันเสียก่อนเราจึงจะฝังมันในหลุมช่วยมันหน่อยอย่าให้มันต้องไปถูกฝังทั้งเป็นเลยมันจะลำบากดูสินี่ความรักลูกของพ่อในความจริงรักจะมีอยู่ความรักจะมีอยู่แต่ที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นกษัตริย์ถ้าลูกมีเป็นสัญญาวิปลาสกับมันอย่างนั้นเขาถือเป็นกาลกิณีทำท่านที่จะรักลูกเต็มทีก็ต้องตามใจโหนหรือห้อยก็ไม่รู้น่าก็จะห้อยเป็นนั้นว่าในขณะที่นายสารถีกำลังขุดหลุมอยู่ไม่ไกลจากรถนั้นพระเตมีก็นั่งคิดว่านี่เขาจะเอาเรามาฝังนี่นี่ตอนนี้ถ้าจะไม่เป็นเรื่องเสร็จแล้วนี่เป็นการหนึ่งแล้วก็ออกมานอกเมืองเรานี่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมาตั้งแต่อายุ9ปีแม้ถึงอายุ16ปีนี่ร่างกายของเรานี่มันจะใช้ได้หรือไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ถูกฝังตายแน่วันนี้ถ้าจะต้องลองใช้สักนิดหนึ่งก็ทรงกายลุกขึ้นขยับทีแรกก็ขยับแขนขยับขาดึงเอายาเยื่อแขนเยื่อขาเยื่อเอ็มก่อนนี่ก็คล่องดีนี่ไม่ได้ใช้มาที่ระยะเวลาตั้งถึงอายุที่16ปีไม่ได้ใช้มันก็คล่องเมื่อขยับขยับขยับขาสลัดหน้าสลัดหลังดีแล้วก็ลุกจากรถแล้วก็ลงเดินไปเดินมาอยู่ข้างๆรถพ่อสุนันท์สารถีนี่แกก็ไม่ได้มองดูก็ตั้งใจขุดหลุมให้มันเสร็จคนจะคิดว่าขุดหลุมเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปขุดหลุมเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกับเมียที่บ้านดีกว่าไอ้เรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้ไม่น่าจะมาใช้กันเลยจะต้องให้ตีซะก่อนลูกชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นใบ้กันตั้งเยอะแยะไปไม่เห็นมีใครเขาฝังนี่พระราชามีลูกเป็นใบ้เป็นง่อยให้ฝังมันแปลกแกก็นั่งคิดก็ไปตามเรื่องขุดไปแกก็คิดไปทำงานคนเดียวนี่ก็ทำมาส่งเดชไม่มีใครเร่งรัดเป็นอันว่าพระเตมีท่านเดินไปเดินมาข้างรถแกก็ไม่ได้มองตั้งหน้าตั้งตาขุดไปตามเรื่องของแกอันนี้เมื่อพระเตมีเดินไปเดินมาแล้วเห็นว่านี่ร่างกายยังดีอยู่มือเท้าก็ใช้ได้ไม่ง่อยไม่เปียไม่เสียขาเรียบแรงก็ยังดีทุกอย่างแต่มาสงสัยนะไอ้แรงเดินน่ะมีแต่แรงที่จะใช้งานจะมีหรือไม่มีทำยังไงก็ลองทดลองว่าไอ้แรงของเรานี่นอกจากจะเดินมันมีแน่แต่ใช้งานอย่างอื่นจะมีไหมก็ทดลองแบบไหนลองกำลังจับรถยกขึ้นเมื่อยกจับรถยกขึ้นแล้วมันก็เบานี่รถยกขึ้นแล้วมันก็เบาทำไมยกขึ้นแล้วมันก็เบาทำไมควงรถเอารถควงเล่นจับรถหมุนแล้วหมุนควงข้างบนไม่ใช่ควงข้างล่างแบบควงหมุนไปหมุนมาก็ทำเป็นได้คล้ายๆกับยกรถเบาๆเมื่อรถตุ๊กตาไม่เห็นว่าร่างกายก็ดีกำลังวังชาก็ดี
ยิ่งคิดในใจว่าเจ้าสุนันนี่ถ้าเราจะเป็นคนใจร้ายสักนิดแกกำลังขุดหลุมฝังเราถ้าหากว่าแกถ้าเราจะรดฝ้ายแกก็ตายก็สู้เราไม่ได้แต่ถ้าว่าไม่เป็นไรเธอไม่ได้ทำได้เจตนาร้ายของเธอนี่พ่อเราใช้มาอาหมายเขาไปชมกันคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าต้องทำพ่อเราก็ต้องทำเราก็ไม่ควรจะไปโกรธเธอพระองค์ก็ไม่โกรธจึงคิดว่าเอ้นี่นายสุนันท์เขาก้มหน้าก้มตาขุดหลุมอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเดินได้ยกรถได้ถ้ายังไงดีก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหานายสุนันท์นายสุนันท์สารถีขุดเพลินไม่สนใจกับการเดินเข้าไปของว่าเตมีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก้มหน้าก้มตาขุดหลุมเรื่อยไปตั้งใจคิดว่าจะฝังราชกุมารแล้วจะไปหาลูกหาเมียจิตใจจดจ่อยอย่างนั้นแม้ว่าเตมีเดินเข้าไปยืนใกล้ๆก็ยังไม่รู้แต่ก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียงถามเสียงถามว่านี่ท่านสารถีท่านขุดหลุมสี่เหลี่ยมทำอะไรกันจ๊ะพอได้ยินเสียงก็ตกใจเอ๊ะไอ้ปลายชาผีดิบนี่น่ากลัวผีมันจะมาถามจึงได้หันไปมองดูท่านก็จำไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพระเตมีนี่ท่านเป็นง่อยท่านลุกไม่ได้ท่านพูดไม่ได้ท่านทำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าก็จะเป็นคนอื่นเพราะรูปร่างท่าทางที่เห็นเป็นสง่าผ่าเผยเป็นคนแข็งแรงก็คิดว่าคงจะเป็นคนเดินทางผ่านมาเห็นตนกำลังขุดหลุมก็แวะเข้ามาสอบถามดูกำลังนี่ตามความรู้สึกของเขาเมื่อได้ยินเสียงถามอย่างนั้นแกก็ตอบแบบห้นๆว่าขุดหลุมฝังคนจ้ะพระเตมีก็ถามว่าท่านสารถีท่านจะฝังใครกันล่ะนายสุนันท์สารถีแต่ว่านี่ฉันจะฝังลูกพระเจ้าแผ่นดินน่ะใหญ่โตซะด้วยท่านพระเตมีก็ถามต่อไปว่าท่านนายสารถีท่านจะฝังทำไมกันเล่าเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ทำไมต้องฝังมีเรื่องมีความผิดยังไงหรือต้องฝังกันนายสุนันท์แกก็บอกไอ้เรื่องมันยาวท่านฉันจะมารู้ก็ไปทำไมนะนี่ไปห่างๆนะฉันจะขุดฉันจะรีบขุดหลุมให้มันเสร็จจะมาเสียกชวนฉันคุยเดี๋ยวดีไม่ดีฟาดได้เสียมตายหงอีกคนแกเป็นคนของพระราชาก็ทำท่าใหญ่โตสำหรับพระเตมีก็ยิ้มนั่นแต่ต่อไปว่านี่ไอ้ที่ถามนะก็อยากจะรู้บ้างว่าคนคนนั้นเขาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินที่มาถูกฝังเขามีโทษมีความผิดอะไรยังต้องถูกฝังไอ้คนที่จะถูกฝังทั้งเป็นมันต้องมีความผิดอย่างหนักนายสารถีก็ชี้แจงว่าโทษน่ะไม่มีหรอกแต่ถ้าว่าพระราชกุมารเป็นคนกาลกิณีเขินทิ้งไว้นานความอุบาทเจรไรทั้งหลายมันจะเกิดแก่พระราชาและเกิดแก่พระราชสมบัติและก็เกิดแก่คนทั้งเมืองฉะนั้นการเสียสละคนกาลกิณีคนเดียวเพื่อหวังความสุขคนทั้งประเทศก็ควรจะเสียสละนี่สำคัญตอบเก่งพระเตมีจะในแกล้งแต่ถามต่อไปว่าคนกาลกิณีนั้นเป็นยังไงนะฉันไม่เคยรู้จักเลยฉันเป็นคนบ้านนอกขอกนาเนี่ยไม่รู้ไม่เคยได้ยินคำว่ากาลกิณีนายสารถีก็ตอบว่าไอ้คนไม่ดียังไงล่ะมันโง่ไปได้เนี่ยไม่น่าจะมานั่งถามคนกาลกิณีก็คนไม่ดีก็ไม่ดีแต่ตัวเท่านั้นมาเลยทำชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ดีไปหมดทำบ้านเมืองชิบหายไปป่วงคนในประเทศชาติดีไม่ดีก็ตายทั้งเมืองเอ๊ท่านแปลกใจสินะ
ว่าทำไมคนกายกินนีมันทำให้คนตายถ้าอย่างนั้นไอ้คนประเภทยุให้รำตำให้รัวประเภทที่คนเขาอยู่ดีๆเป็นอิสระ แต่ว่ามันแนะนำให้คนเป็นทาสคนจะกินก็ตามที่เขาจะให้กินจะใช้ของก็ตามๆเขาให้ใช้ผ้าผ่อนท่อนสบายจะนุ่งตามชอบใจก็ไม่ได้จะเลือกสีอะไรก็ไม่ได้ต้องมีสีตามเขาสั่งป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องไปขออนุญาตเจ้านายว่าป่วยถ้าเขาบอกว่าไม่ป่วยก็ต้องไม่ป่วยจะไปหาพี่หาน้องที่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ต้องขออนุญาต แม้แต่ไก่มีที่บ้านตัวตายก็ยังกินไม่ได้ต้องไปถามเจ้าถามนายก่อนเป็นอนุวาสสภาวะความอิสรภาพไม่มีต้องตกเป็นทาสเขาด้วยกรณีทั้งปวงคนที่แนะนำให้คนเป็นคนประเภทนี้ทั้งเมืองน่ะคนประเภทนี้เป็นคนกาลิกนีหรือเปล่าความจริงเรื่องนี้พระเตมีคงไม่ได้ถามในสารถีเป็นหน้าเส้นใดถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในสมัยนี้แล้วก็พระเตมีคงจะถามในสารถีว่าคนประเภทยุให้รำทำให้ดั่วสร้างความชั่วร้ายสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั้งประเทศต้องการให้คนที่มีอิสรภาพเป็นไทยกลายเป็นทาสคนประเภทนี้เป็นคนกาลิกนีหรือเปล่านี่พูดไปเขาคงจะเกลียดปากนะเป็นอันว่าในสารถีตอบว่าไอ้คนกาลิกนีก็คือคนไม่ดีไม่จะทำให้บ้านเมืองชิบหายไวป่วงคนและประเทศชาติจะพลอยตายไปด้วยนี่แกตอบแบบโมโหโมโหมาให้คนหนึ่งแกทำงานดันมาซักมาถามไม่ได้ท่านพระเตมีท่านกระใจดีเห็นในนั่นฉุนอยู่ไหนเห็นแกทักฉุนท่านก็ยิ้มถ้าก็ถามต่อไปไอ้คำว่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเอาแล้วที่ตอนนี้ตอนนั้นแกชอบโมโหเอ๊นี่อย่ามาโกนกันมากนะนี่ฉันจะทำงานนะฉันจะรีบขุดหลุมเดี๋ยวจะกลับมันจะค่ำไอ้ซักไอ้ถามไอ้สงสัยไอ้นี่มนุษย์เขาไปพูดกันนุษย์บนศาลเป็นตุลาการไปซักไปถามไปทนายกันนุษย์ไอ้คนเดินทางอย่างแกนี่อย่าเสียกมาซักมาถามนะมันชักยุ่งชักเหนื่อยๆพระราชกุมารคือพระเตมีก็ไม่ว่าอะไรยิ้มทรงยิ้มสวยๆแล้วคงมีพระราชดำรัสเรียบถามต่อไปว่านี่ฉันอยากรู้จริงๆนะก็เลยมารบกวนท่านหน่อยนึงพระอยากจะรู้ถ้าว่าไม่เกินวิสัยแล้วก็พ่อคุณเลยกรุณาช่วยบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงนะคนไม่ดีนายเทพสารถีคือนันทะบันเทิงนายบันเทิงสารถีก็แล้วกันบอกเอาอย่างนี้นะคอยฟังให้ดีคือว่าพระราชโอรสคือลูกของเจ้านายของฉันคนนี้เกิดมามีลักษณะสวยงามน่าเอ็นดูมากตอนเด็กๆใครก็รักเสียงก็เพราะจริยาก็ดีนิ่มนวลชวนน่ารักน่าชมแต่ภายหลังอยู่ๆมันก็จู่ๆไม่พูดไม่จาแขนขาก็ไม่ยกไม่ก้าวเอาเฉยๆอย่างนั้นแหละใครจะพูดอะไรก็แถมหูหนวกไม่ได้ยินซะด้วยก็เลยเป็นว่าเหมือนกับตุ๊กตาตัวโตๆที่เขาตั้งเอาไว้แต่ว่ามีอย่างกินได้ขี้ได้เวลาจะขี้ก็ขี้มาตรงนั้นน่ะเลอะเทอะสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านเขาต้องช่วยอย่างนี้แหละเขาเรียกกาลิกินีแล้วท่านก็เลยถามต่อไปว่าพระเตมีถามต่อไปถ้ามีอะไรอีกไหมเขาก็ตอบว่ายังไม่ยังไงหรอกพระเจ้าแผ่นดินรอมาเวลา16ปีดูคิดว่าจะดีก็ไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจข้าพเจ้าเอามาฝังเสียที่ขุดหลุมอยู่เนี่ยตั้งใจจะขุดหลุมฝังพระราชกุมารท่านเข้าใจได้ยังล่ะ
นายสารถีกลับย้อนถามขึ้นมาบ้างแต่เขาก็เกิดสงสัยเพราะได้ยินคำถามย้อนกลับมาเขาก็ถามว่าท่านเข้าใจได้ยังล่ะนะเขากลับถามบ้างแต่ว่าคำถามไม่ได้รับคำตอบได้รับคำถามต่อว่าท่านรู้จักฉันไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครเอ๊ะในนั่นมองตั้งแต่เท้ายันทิศะตั้งทิศะยันเท้าเห็นท่างาทางสง่าผ่าเผยสวยสดงดงามองอาจผิวพรรณผ่องใสคล้ายๆกับนายเราแต่คงไม่ใช่นายเราแน่เพราะนายเราเป็นง่อยให้เราเป็นใบเด็กโหนหนวกเลยเขามองอย่างพิจารณาแล้วแต่เขาก็จำไม่ได้เพราะผู้ที่เขาเห็นนี่ยืนตรงหน้านี่มันไม่ใช่พระราชกุมารผู้เป็นง่อยเพราะนายเราไปง่อยไม่ใช่แน่เมื่อเขามองดูไปดูมาด้วยความสงสัยจึงได้เมื่อท่านเห็นว่านายสารถีเขาแปลกใจแล้วก็สงสัยแต่เขาก็ไม่พูดเขาอิ่งอึ้งเฉยๆท่านพระเตมีจึงได้กล่าวว่าท่านสารถีมองดูด้วยความสงสัยหรือเห็นแก่ประกาศให้ทราบก็ได้ว่าฉันเป็นใครนายสารถีถามท่านมาจากไหนเป็นใครและจะไปที่ไหนกันพ่อคุณยุ่งเหลือเกินนี่จะขุดลมให้มันเสร็จสักหน่อยก็ถามอยู่เนี่ยเอาประกาศพระสถีได้ว่าใครพระเตมียินดีกล่าวท่านตรัสว่าท่านสารถีเราคือเตมีราชกุมารผู้ที่ท่านจะนำมาฝังท่านลองพิจารณาดูทีเดียวว่าเราเป็นคนกาและกันนีหรือเปล่าดูสิเราเป็นง่อยหรือเปล่าถ้าว่าท่านสงสัยมองมาที่รถสิว่าเตมีใบเตมีม่ง่อยเตมีหุ่นหนวกมีอยู่ที่รถหรือเปล่าในสารถีมองไปอย่างสงสัยแล้วก็มองมาที่รถไม่เจอใครคิดในใจว่าเอพระราชกุมารนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะไม่ใช่จะว่าใช่ก็ไม่แน่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่แน่แต่ที่รถก็ไม่มีเป็นเหตุให้พระเตมีต้องประกาศใหม่ว่าเราคือเตมีราชกุมารเอารถของพระเจ้ากาสิกราชที่ท่านอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการเป็นข้าราชบริพารอยู่เวลานี้จงอย่าสงสัยเลยท่านขุดหลุมฝังเรานะมันเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมท่านอย่าฝังเราหรือเนี่ยเราฝังท่านเอาละที่ชักยุ่งละสิชักทำสงสัยนี่ในสารถีถามว่าทำไมไม่เป็นธรรมเล่าก็เขาใช้ฉันมานี่มันก็ต้องเป็นธรรมสิฉันเป็นขี้ข้าเขาเป็นเจ้าเป็นนายนี่ถ้าเขาใช้ไม่ทำฉันไม่ตายหรือเดี๋ยวเข้าฉันตายอันนี้ไม่ดีเงินดาวฉันไม่ได้ก็เสร็จพระเตมีก็ตรัสว่าเพราะท่านมองดูสิว่าเราเป็นคนกาลิกนีหรือเปล่านี่นะตกแล้วก็รับสั่งให้มาฝังคนคือเอางี้ก็แล้วกันท่านบอกว่านี่มองดูที่ว่าเราเป็นคนกาลิกินีหรือเปล่าการที่พระราชารับสั่งมาให้ฝังคนกาลิกินีหากว่าเห็นว่าเราเป็นคนกาลิกินีก็จงฟังถ้าหากว่าเห็นว่าเราไม่ใช่คนกาลิกินีก็จงอย่าฟังเอาละสิในสารถีมองท่าไม่ดีท่าทางไม่เป็นเรื่องแล้วคิดในใจว่าจริงๆนะจริงนะยิ่งนางก็สั่งฝังคนกาลิกินีถ้านี่เป็นคนดีๆเราฝังมันก็ไม่ถูกคิดแล้วเขาก็อึ้งไม่รู้จะพูดยังไงพูดใหม่ออกพระเตมีในกล่าวต่อไปว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆจะไม่มีจะมีแต่ลาภสักการะในนั่นฟังเขาเฉยท่านกล่าวย้อนบนนี้ฟังให้ดีนะจะพูดให้ฟัง
ว่าผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในที่ใดๆก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาภสักการะพอพูดก็พูดไปนายสารถีก็เฉยเมื่อนายสารถีเฉยจึงกล่าวต่อว่าถึงจะกล่าวอย่างไรเธอก็ไม่รับฟังหรือก็ฟังไม่รู้เรื่องนายสารถีเมื่อเห็นได้ฟังอย่างนั้นก็นั่งมองไปมองมาก็สงสัยไอ้ลูกนายของเราเองก็ไม่แล้วกันเมื่อกี้นี่ใบเดี๋ยวนี้มาเป็นไม่ใบซะแล้วสงสัยจึงหยุดขุดหลุมและพิจารณาใกล้ๆและเขาก็จำได้ว่าเป็นพระราชกุมารมานี่ยังไม่รู้นะนี่ยังไม่ยอมเชื่อที่จะนำมาฝังเองเขาก้มลงกราบที่ท่าพระเตมีแล้วกราบทูลว่าโอ้ข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาพระเจ้าค่ะทั้งนายของตนเองยังจำไม่ได้เลยเหมือนกับปฏิหารบันดาลให้เกิดไม่น่าเชื่อเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นใบ้เป็นง่อยมาตั้งนานเวลานี้ท่าทางสง่าผ่าเผยสวยสดงามกระปรี้กระเปร่าแบบนี้ข้าพระเจ้าอดสงสัยไม่ได้มันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อท่านยังถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเพราะพระองค์ไม่เคยขึ้นไหวร่างกายมาก่อนตั้ง10ปีอวัยวะควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปแต่ว่านี่หาเป็นเช่นนั้นไม่นับว่าเป็นความแปลกประหลาดที่สุดที่เคยเห็นมาอารบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้คงไม่มีคำอธิบายอะไรกันเท่าว่าว่ากันไปว่ากันเวลามันก็หมดซะแล้วก็ขอท่านนั้นหลายโปรดรับฟังในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี